Sport of the Day กับสำนักข่าว INN ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลยันสนามสเตเดียมหัวหมากได้มาตรฐานอยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์พร้อมใช้งานคาดว่ามีผู้ชมเต็มสนามทุกนัดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่20ถึงวันที่23มิถุนายนนี้ดร.ก้องศักดิ์ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มากและถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกของไทยที่เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายของเนชั่นลีกซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันวอลเลย์บอลในเรื่องสถานที่เราใช้อินดอร์สเตเดียมหัวหมากยืนยันว่าสนามมีความพร้อมไม่ว่าจะมีฝนหรือสภาพอากาศอย่างไรก็อยู่ในสภาพที่มีความคงทนแข็งแรงรวมถึงเรื่องที่เรามีประสบการณ์ด้านการจัดการแข่งขัน VNL คราวที่แล้วเราจำลองเหตุการณ์ต่างๆและคิดว่าไม่น่าจะมีความแตกต่างกันนักคาดว่าจะมีผู้ชมและผู้เชียร์เต็มสนามทุกนัดด้านนายสมพรใช้บางยางได้กล่าวว่าจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและวอลเลย์บอลเวิลด์เราได้ไปตรวจสนามผู้ควบคุมการแข่งขันก็ได้ไปตรวจสนามแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วเรื่องที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานได้รับการชื่นชมจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีด้านเทคนิคได้เตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วทั้งนั้นคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนอกจากนี้นายสมพรยังกล่าวทิ้งท้ายว่าต้องขอโทษสื่อมวลชนในกรณีทำเอดิการ์ดเพื่อเข้าทำข่าววอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบไฟนอลที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยครั้งนี้มีสื่อมวลชนไทยให้ความสนใจเกือบ300คนซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ทำข่าวเพียงแค่120คนเท่านั้นจึงจำเป็นต้องตัดบางส่วนออกไปตามโควต้าที่มีอยู่ขออนุญาตขอโทษมาณที่นี้ด้วยการตัดสินใจสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่สมาคมแต่อยู่ที่สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกคิดว่าปีต่อๆไปจะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้อีกสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลนัดแรกจะแข่งขันวันที่20มิถุนายนนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมสุดแกร่งอย่างทีมชาติบราซิลทีมอันดับ1ของโลกที่ยังไม่แพ้ใครในการแข่งขันครั้งนี้เวลา 20:30 น.โดยช่อง7 HD และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของช่อง7 HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินไปชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสภายใต้แรงบันดาลใจ Be Out Spirit สำหรับรูปแบบครั้งนี้ได้นำลวดลายจากมรดกโลกบ้านเชียงมาออกแบบชุดต่างๆเพื่อสะท้อนความเป็นไทยและมรดกไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านนักกีฬาทีมชาติไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดแข่งขันมีความสวยงามผสมผสานกับแฟชั่นทันสมัยสวมใส่แล้วมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในการออกแบบและผลิตชุดให้นักกีฬากับเจ้าหน้าที่ทีมในการแข่งขันกีฬาต่างๆในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแกนสปอร์ตได้วิจัยค้นคว้าและประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรรวมทั้งได้นำข้อมูลและคำแนะนำจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงกรมศิลปากรและยังมีการพูดคุยกับชุมชนชาวบ้านเชียงที่ยังสืบสานเรื่องการทอผ้าการย้อมผ้าคามและทำเครื่องปั้นลายบ้านเชียงซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะมีชื่อเสียงที่น่าจดจำทีมงานแกนสปอร์ตจึงนำลวดลายสีผ้าคามและความรู้ต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ออกแบบชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้สวยงามในมหกรรมเวทีระดับโลกทั้งยังมีความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมเสื้อโปโลรีไซเคิลจากขวดพลาสติกช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนสำหรับชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024พร้อมจำหน่ายแล้วในวันที่5กรกฎาคม2567นี้ที่ร้านแกนสปอร์ตช็อปทุกสาขากลุ่มกองเชียร์เมืองทองแถลงการขอใจค่าปรับปมจุดผู้แฟร์ปัดทำรถไฟไหม้เนื่องจากทางกลุ่มได้ออกจากสนามนานแล้วไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มแต่อย่างใดความคืบหน้าหลังการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีโวครับคู่ระหว่างบีจีปทุมพบเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามเมนสเตเดียมมอธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีแฟนบอลจุดผู้แฟร์มีการยิงผู้วิถีโค้งเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างกองเชียร์ทั้งสองทีมรวมถึงมีรถกระบะของประชาชนถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายจากการจุดผู้บริเวณพื้นที่ด้านนอกหลังอัศจรรย์โซนเอ็น
ล่าสุดกลุ่มคาวาซัคเมืองทองหนึ่งในกลุ่มกองเชียร์ของเมืองทองได้ออกแถลงการโดยมีใจความดังนี้จากที่คณะวินัยได้โพสต์ข้อสรุปเหตุการณ์ต่างๆในแมตช์ชิงชนะเลิศรีโวครับทางกลุ่มลงความคิดเห็นว่าขอรับผิดชอบค่าปรับทั้งหมดตามข้อ2และข้อ3ให้กับสโมสรเมืองทองไม่มีเงื่อนไขใดๆตอนนี้รอบทลงโทษเรื่องจำนวนเงินที่ชัดเจนจากทางคณะวินัยของสมาคมมาถึงสโมสรเมืองทองส่วนข้อ4วิวาทร่วมและข้อ5ไฟไหม้รถจากการจุดพุแฟร์เป็นเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มได้กลับออกจากสนามนานแล้วจากหลักฐานต่างๆที่เรามีจึงไม่ใช่เราตั้งแต่ทีแรกเหมือนมีสื่อและบางเพจต่างๆชี้นำผสมข่าวเท็จลงสื่อต่างๆทำให้ทางกลุ่มเป็นจำเลยแต่อย่างใดสำคัญที่สุดโดยข้อ5ได้ทราบว่าทางผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผู้กระทำผิดตั้งแต่คืนวันรุ่งขึ้นจากกล้องและพยานบุคคลต่างๆว่าใครทำตอนนี้เรามาดูกันว่าจะกล้ายอมรับกับเหตุการณ์นี้ก่อนหลักฐานต่างๆจะค่อยๆเปิดออกมาโดยแฟนบอลช่วยชี้แจงให้ชัดเจนหรือแค่ซื้อรถใหม่แล้วจบหล่อๆแบบนี้ไม่เอานะครับ